ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีความของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับวันนี้เดินทางไปศาลอีกแล้วฮะก็เดินทางไปสวนพยานฝ่ายโจทก์นัดสุดท้ายครับกรณีที่ถูกฟ้องร้องจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วก็ปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็เดินทางไปแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นการทำประชามติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีทำความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญที่กกต.จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สโมสรกองทัพบกอย่างแน่นอนแต่ขอให้ทุกคนได้แสดงความเห็นเต็มที่และต้องการให้มีบรรยากาศที่ดีก่อนที่จะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญส่วนวาระครบรอบ2ปีของการทำรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเป็น2ปีที่ทุกคนรอคอยการคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและไม่ต้องการเห็น2ปีที่ผ่านมานั้นสูญเสียไปแบบเปล่าๆนะครับก็หลังจากที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดไฟเขียวนะคะว่าจะให้กกต.เนี่ยไปจัดเวทีให้นักการเมืองไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้พรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยก็ตอบรับมาแล้วเดี๋ยวติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะส่วนรายละเอียดของการให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบหมายให้ทางกกต.นะคะไปจัดการมาซึ่งใครอยากมาก็มาคือท่านพูดในฐานะที่เป็นไปเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามว่าใครจะมาร่วมเวทีนี้ใครอยากมาก็มาทางฝั่งของกกต.เขาจะให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาชี้แจงด้วยส่วนฝั่งของรัฐบาลก็จะมีคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นตัวแทนแล้วก็จะมีตัวแทนจากฝั่งของสปท.ฝั่งของสนช.เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเวทีนี้เปิดกว้างแล้วใครมีประเด็นอะไรสงสัยก็ถามไปเลยนี่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าไม่มีการเปิดช่องทางนายกเลยสั่งให้เปิดกว้างไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูกันว่าจะมีใครมาอีกบ้างครับคุณพลเอกประวิตรนะฮะก็บอกว่าความตั้งใจเนี่ยหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายมากขึ้นยืนยันว่าทุกอย่างจะทำไปตามรถแมพครับโดยเฉพาะหากทุกฝ่ายปรองดองกันได้ก็ดีใจและอยากจะให้ปัญหาต่างๆจบลงสักทีไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับความจริงตอนนี้ก็คลี่คลายดีอยู่แล้วนะไม่มีอะไรมีแต่นักข่าวทำให้ไม่คลี่คลายมีคุณถามนี้ไม่คลี่คลายหรือเปล่าผมไม่เห็นมีอะไรเลยคุณถามให้เป็นเรื่องอยู่เรื่อยไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรหรอกท่านปรองดองกันได้เมื่อวานผมเห็นออกทีวีปกตุลงนายร่วมกันผมดีใจนะอยากให้ปรองดองอย่างนี้แหละจะได้จบๆกันไปทีนะครับเลิกกันไปซะนะขอให้ปรองดองจริงเถอะนะเห็นแล้วก็โอ้โหชื่นใจนอนหลับเลยเมื่อคืนนี้สบายนะครับฝันดีด้วยแบบเนี้ยนะเดี๋ยวคงต้องไปดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งนะฮะของการเปิดเวทีในครั้งนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือว่ามีความเห็นที่อาจจะยังแตกต่างกันอยู่ไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรจะนอนหลับไหมค่ะแล้วก็พลเอกประวิตรก็บอกนะฮะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สรุปแนวทางการดำเนินการหากว่าร่างนูนไม่ผ่านประชามตินะครับเพราะว่ามีหลายแนวทางที่จะดำเนินการได้ยอมรับว่าหากร่างไม่ผ่านประชามติก็เลือกตั้งไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งครับจึงอยากจะขอให้ได้รัฐธรรมนูญมาก่อนแล้วทุกอย่างก็จะเดินไปตามรถแมพเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตนะครับแต่ดูเหมือนว่าก่อนท่านนี้ท่านก็ออกมาพูดนะคุณนัทว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงๆก็อาจจะต้องไปหยิบรัฐธรรมนูญฉบับปี40-50แล้วก็เอามาดูอีกทีนึงซิว่ามันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนที่จะเอามาใช้ได้บ้างแต่ว่าแนวทางตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกัน